ขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคุณสุริวัฒน์มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนเมษายนครับถึงแม้ว่าข่าวการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือทางเครดิตของประเทศกรีซอาจจะมีผลกดดันต่อจิตวิทยาทางการลงทุนไปบ้างก็ตามแต่ข่าวการเสียชีวิตของผู้นำองค์กรก่อการระดับโลกและข่าวการประกาศยุบสภาของรัฐบาลไทยเพื่อทำการเลือกตั้งใหม่ก็มีผลช่วยทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นปรับตัวดีขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันครับจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า PPI ประจำเดือนพฤษภาคมได้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 112.39 จุดหรือที่เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% และหากนำเอา CPI ประจำเดือนพฤษภาคมประจำปี2554ไปเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมประจำปี2553แล้วจะพบว่า CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4.2% ครับส่วนความเคลื่อนไหวตลาดรองของตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเราจะพบว่าเงินอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่า Debt Government Bond Yield Curve ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะในตราสารที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า12ปีครับโดยอัตราผลตอบแทนของตราสารกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ15 เบสิสพอยต์ตามความวิตกกังวลต่อตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนั่นเองครับในขณะที่อัตราผลตอบแทนของตราสารที่มีอายุคงเหลือในช่วงอื่นๆกลับปรับตัวลดลงครับเฉลี่ยแล้วประมาณ5เบสิสพอยต์ครับและสำหรับมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ตราสารรองประจำเดือนพฤษภาคมนะครับจะพบว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนั้นมีการซื้อขายตราสารหนี้รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.38 ล้านล้านบาทหรือที่เป็นการปรับตัวลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนครับแต่ทั้งนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 91% ยังคงกระตุกตัวในตราสารระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่เช่นเดิมครับสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนั้นที่เป็นสัดส่วนอยู่ในประมาณ 7.3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดครับดังนั้นกลุ่มของนักลงทุนที่มีสัดส่วนการซื้อขายสูงที่สุดในตลาดรองนะครับมีแต่คงเป็นนักลงทุนประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยู่เช่นเดิมครับโดยนักลงทุนกลุ่มนี้มีมูลค่าการซื้อขายที่เป็น 60% ของมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนทุกประเภทรวมกันครับและสำหรับนักลงทุนต่างชาตินั้นระบบบ้านมีมูลค่าการซื้อและขายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 129,000 ล้านบาทครับนั่นคือเป็นยอดซื้อสุทธิประมาณ 19,500 ล้านบาทครับกลับมาพบกับความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ